เดี๋ยววันนี้พี่มีมาบอกกันนะคะว่าแอร์สจ๊วตเวลาที่ไปอยู่ต่างประเทศสายการบินเขามีวิธีการจ่ายเงินให้ยังไงค่ะสวัสดีค่ะพี่มีจากช่องคาปูชิโน่นะคะโดยปกติแล้วพนักงานก็ย่อมได้รับเงินเดือนเป็นสิ่งตอบแทนในแต่ละเดือนใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็ยังมีรายรับจากส่วนอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการบินนะคะหรือว่าการที่เราไปพักอยู่ที่ต่างประเทศสายการบินเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ด้วยค่ะในส่วนของค่าชั่วโมงบินนะคะเขาก็จะมีเรทของสายการบินที่จ่ายให้พนักงานอยู่แล้วนะคะยิ่งเราบินเยอะชั่วโมงเรามากเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเราก็จะได้เงินในส่วนนี้มากขึ้นค่ะส่วนเรทของพนักงานนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นไต่เต้าขึ้นไปเป็นขั้นบันไดนะคะยิ่งเราบินเยอะมากเท่าไหร่เรามีประสบการณ์ในการบินเพิ่มขึ้นกี่ปีหรือว่ามีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นชั่วโมงบินตรงนี้นะคะก็จะมีจำนวนเงินที่เยอะขึ้นไปอีกค่ะยิ่งคนที่มีประสบการณ์การบินมานานๆแล้วเนี่ยนะคะบินจำนวนไม่ได้เยอะมากเหมือนรุ่นน้องใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็ได้รับเงินที่มากกว่าเนื่องจากว่ามีประสบการณ์การบินแล้วก็มีค่าตัวที่มากกว่านั่นเองค่ะแต่วันนี้พี่มิไม่ได้มาเน้นพูดคุยเรื่องชั่วโมงการบินนะคะพี่มิจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของรายรับที่สายการบินเขามีให้เราขณะที่เราไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเงินส่วนนี้นะคะบางสายการบินเขาก็จะเรียกว่าเงินเพอร์เดียมบางสายการบินเขาก็เรียกว่า meals allowance ก็แล้วแต่สายการบินนะคะว่าเขาจะตั้งชื่อเงินส่วนนี้ว่ายังไงโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะสายการบินเขาก็จะมีอยู่2วิธีการนะคะที่จะให้เงินส่วนนี้กับพนักงานวิธีการแรกนั่นก็คือว่าการที่พนักงานไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วเขาก็จะมีซองเงินสดมาให้นะคะก็คือให้เงินซองนี้ไปเลยสำหรับวิธีการที่2นะคะนั่นก็คือว่าไม่มีเงินสดให้นะคะแต่ว่าเงินรายรับทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในบัญชีของเราเวลาที่เงินเดือนออกค่ะหากว่ามีวิธีการอื่นๆที่สายการบินเขาใช้กันพี่มีก็ไม่มั่นใจนะคะใครมีความรู้ที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็ตามที่พี่มีบอกเลยนะคะว่าเขาจะใช้อยู่2วิธีนี้ค่ะสำหรับเงินรายรับในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราไปพักอยู่ที่โรงแรมด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเมืองหรือว่าประเทศที่เราเข้าพักด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าค่าโรงแรมค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมอย่างเช่นพวกสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายแบบนี้นะคะก็คือสิ่งฟรีๆอยู่แล้วนะคะที่เขามีให้เราแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือรถรับส่งที่สนามบินนะคะเวลาที่เราจะต้องไปทำงานแบบนี้คือสวัสดิการที่สายการบินเขามีให้อยู่แล้วค่ะพูดมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่มิแล้วเงินในส่วนนี้ที่พนักงานเขาได้รับกันเนี่ยมันครอบคลุมในส่วนของอะไรบ้างเงินในส่วนนี้นะคะก็คือเงินที่สายการบินเขาให้เราในการที่เราดูแลตัวเองไปซื้ออาหารการกินนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นค่ะซึ่งสายการบินเขาก็จะจ่ายเงินทุกมื้ออาหารที่เราอยู่ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิถึงบอกไงคะว่ายิ่งเราอยู่ต่างประเทศนานๆเขาก็จะจ่ายเงินในส่วนนี้ให้เรามากขึ้นค่ะในหลายๆครั้งนะคะพี่มิก็เจอคำถามที่ถามกันมาบ่อยมากเลยนะคะว่าพี่มิกินอาหารที่โรงแรมจะต้องจ่ายเงินไหมพี่มิได้รับสิทธิ์ในการกินฟรีไหมหรือว่าทำไมในหลายๆครั้งเห็นพี่มิออกไปกินอาหารข้างนอกไม่กินอาหารในโรงแรมพูดกันง่ายๆนะคะว่าโรงแรมเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปนะคะเราสั่งอะไรที่โรงแรมมากินเราก็รับผิดชอบเอาเงินส่วนนี้เนี่ยนะคะที่สายการบินเขาจ่ายให้เราเราก็เอาไปจ่ายที่โรงแรมอีกครั้งนึงค่ะคือสายการบินเขาก็ดูแลเรานะคะเขาก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้เราซึ่งเราก็ไปจัดสรรไปดูแลตัวเองค่ะสำหรับบางคนเนี่ยนะคะบินไปต่างประเทศบ่อยๆเขาก็มีร้านอร่อยของเขานะคะอีกทั้งยังประหยัดเงินได้มากกว่าการทานในโรงแรมด้วยค่ะสำหรับใครที่วางแผนการเงินดีๆนะคะจัดสรรเงินส่วนนี้ดีๆไม่ทานอาหารที่หรูหราจนเกินไปแบบนี้เราก็จะมีเงินส่วนต่างไปหยอดกระปุกได้อีกเยอะเลยค่ะอย่างพี่มียกตัวอย่างนะคะว่าสายการบินอันนี้สมมุตินะคะว่าสายการบินเขาให้เงินเราเป็นค่าใช้จ่ายในการทานอาหารเช้า100บาทอันนี้สมมุตินะคะเรื่องจริงคือมันได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วล่ะก็คือว่าเงินจำนวนนี้นะคะบางคนอาจจะเลือกที่จะลงไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่าย85บาทในขณะที่บางคนนะคะบอกว่าโอ้โหมีร้านประจำอยู่หน้าโรงแรมเดินออกไปก็ได้นะคะไม่ได้เหนื่อยสักเท่าไหร่เสียค่าใช้จ่ายในการทานอาหารเช้า25บาทในส่วนต่างของเงิน75บาทนี้นะคะก็สามารถเอาไปหยอดกระปุกกลายเป็นเงินเก็บได้เลยค่ะเพราะว่ายังไงนะคะสายการบินเขาก็ไม่เรียกเก็บเงินคืนอยู่แล้วค่ะในส่วนที่เราใช้ไม่หมด
แต่ในหลายๆครั้งพี่มีก็เข้าใจนะคะแม้กระทั่งตัวพี่มีเองเนี่ยบางทีเหนื่อยนะคือแบบขี้เกียจไม่อยากออกไปไหนแล้วนะคะออกไปไหนไม่ไหวแล้วขอสั่งมากินในห้องแล้วก็นอนต่อเลยแล้วกันนะคะก็คือแบบนี้นะคะมันก็ถือว่ามันก็ต้องยอมนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยนะเราไม่อยากออกไปไหนจริงๆหรือว่าแม้แต่บางครั้งเองเนี่ยนะคะโรงแรมอยู่ในแบบอยู่ในจุดที่ไม่ได้ใกล้อะไรเลยนะคะมองออกไปข้างนอกคือแบบอ้าวมีแต่ถนนหนทางแต่ว่าไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีร้านอะไรเลยแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งขณะนี้ตัวพี่มีเองนะคะอยู่ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะตอนนี้เป็นตอนเช้านะเวลาประมาณ7โมงนะคะซึ่งก็มื้อนี้นะคะพี่มีคงจะต้องฝากท้องไว้กับที่โรงแรมนะคะเนื่องจากว่ามองออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยนะคะก็เห็นได้เลยว่าเป็นเส้นทางเป็นถนนหนทางแบบนี้จะเดินออกไปข้างนอกก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่นักนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจของลูกเรือนะคะหากว่าเปิดม่านมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าสภาพอากาศไม่ดีก็คงจะต้องตัดสินใจกินอาหารที่โรงแรมค่ะงั้นเราไปทานอาหารเช้าพร้อมๆกันเลยนะคะพี่มีก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้หลายๆคนมองเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าสายการบินเขามีวิธีการจ่ายเงินให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังไงเวลาที่พวกเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศค่ะงั้นยังไงวันนี้พี่มีขอทานอาหารเช้าต่อก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ